หนูนิดไม่อยากไปหาหมอเรื่องและภาพลำพูแสงลบปิดเทอมแล้วหนูนิดไปอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าที่ต่างจังหวัดซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางมีที่ให้วิ่งเล่นมีต้นไม้ใหญ่มีดอกไม้มีผีเสื้อสวยๆและมีแปลงผักสวนครัวอีกด้วยอยู่ที่นี่หนูนิดมีเพื่อนหลายคนชื่อพี่บัวต้นกล้าและดอกแก้ววันนี้หนูนิดไปเล่นในสวนข้างบ้านขณะที่กำลังเล่นกันอยู่ฝนก็ตกลงมาแต่เด็กๆก็ยังเล่นกันต่ออย่างสนุกสนานจนคุณย่ามาเรียกเข้าบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะไม่สบายเช้าวันรุ่งขึ้นหนูนิดก็ไม่สบายจริงๆมีอาการน้ำมูกไหลคุณย่าบอกว่าให้นอนพักมากๆจะได้หายแต่หนูนิดไม่เชื่อฟังพอคุณย่าเผลอหนูนิดก็แอบออกไปเล่นกับเพื่อนๆอีกตอนเย็นหนูนิดมีอาการไม่สบายมากกว่าเดิมหนูนิดตัวร้อนจี๋ปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็จามฮัดเชยอยู่ตลอดเวลาคุณย่าจึงบอกว่าพรุ่งนี้จะพาหนูนิดไปหาหมอพอหนูนิดได้ยินก็ร้องไห้บอกว่าหนูจะกลับบ้านหนูไม่ไปหาหมอหนูนิดร้องไห้กลัวหมอจนหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นคุณย่าก็ปลุกหนูนิดตื่นหรือยังลูกไปหาหมอกันจะได้หายแต่ไม่ว่าคุณย่าจะพยายามพูดอย่างไรหนูนิดก็ไม่ยอมไปเอาแต่ดิ้นแล้วก็ร้องไห้เสียงดังตะโกนว่าหนูไม่ไปหาหมอจนคุณปู่คุณย่าเหนื่อยไม่รู้จะทำอย่างไรขณะที่หนูนิดกำลังร้องไห้อยู่นั้นเพื่อนๆก็โผล่หน้าเข้ามาทำไมหนูนิดไม่ไปหาหมอล่ะหนูนิดกลัวหมอเหรอเรายังไม่กลัวเลยดอกแก้วเพื่อนที่ตัวเล็กที่สุดพูดขึ้นมาพอหนูนิดเห็นเพื่อนๆก็หยุดร้องไห้แล้วถามว่าดอกแก้วไม่กลัวคุณหมอฉีดยาเหรอไม่กลัวหรอกพวกเราไม่มีใครกลัวหมอเลยเพื่อนๆตอบหนูนิดคุณหมอใจดีรักษาหนูนิดให้หายแล้วจะได้มาเล่นกับพวกเราอีกเด็กๆช่วยกันพูดจนหนูนิดยอมไปหาหมอเมื่อไปถึงคลินิกคุณหมอได้ตรวจอาการของหนูนิดแล้วบอกว่าเป็นไข้หวัดฉีดยาเข็มเดียวก็หายพอหนูนิดได้ยินก็ใจหายวับแล้วบอกคุณหมอว่าไม่ฉีดยาได้ไหมคะแล้วก็เริ่มร้องไห้คุณหมอจึงถามหนูนิดว่าหนูนิดเคยโดนมดกัดไหมคะฉีดยาก็เจ็บนิดเดียวเหมือนมดกัดแล้วหนูนิดก็จะหายป่วยวิ่งเล่นได้เหมือนเดิมคุณหมอฉีดยาเบาๆนะคะหนูนิดบอกแล้วหลับตาปี๋คุณหมอเอาสำลีชุบแอลกอฮอล์เย็นๆทาที่แขนหนูนิดแล้วหนูนิดก็รู้สึกว่ามีอะไรมาจิ้มที่แขนคุณหมอฉีดยาเบามากจนหนูนิดไม่รู้สึกเจ็บเลยจากนั้นคุณหมอก็บอกให้หนูนิดกินยาตามที่คุณหมอสั่งจะได้หายไวๆหนูนิดกลับมาบ้านกินยาตามที่คุณหมอสั่งนอนพักผ่อนกินอาหารที่มีประโยชน์และไม่กินน้ำแข็งหรือดื่มน้ำเย็น2วันต่อมาหนูนิดก็หายเป็นปกติออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆได้เหมือนเดิมพอใกล้วันเปิดเทอมคุณพ่อกับคุณแม่ก็มารับหนูนิดกลับบ้านคุณย่าจึงเล่าเรื่องที่หนูนิดไม่สบายและไปหาหมอให้ฟังหนูนิดจึงรีบบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูนิดไม่กลัวคุณหมออีกแล้วค่ะก่อนขึ้นรถกลับบ้านหนูนิดสัญญากับเพื่อนๆว่าปิดเทอมคราวหน้าหนูนิดจะกลับมาเล่นกับเพื่อนๆอีกพรุ่งนี้เป็นวันเปิดเทอม
หนูนิดรีบเข้านอนตั้งใจว่าจะตื่นแต่เช้ารีบไปโรงเรียนเพราะหนูนิดมีเรื่องสนุกจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเยอะแยะและเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือหนูนิดจะบอกเพื่อนๆว่าหนูนิดไม่กลัวคุณหมอแล้วและก็ไม่กลัวเข็มฉีดยาด้วยเพื่อนๆล่ะคะกลัวคุณหมอหรือเปล่าคุณหมอใจดีจะได้ช่วยรักษาเพื่อนๆให้หายป่วยแล้วก็ฉีดยาไม่เจ็บด้วยถ้าเพื่อนๆไม่สบายต้องรีบไปหาคุณหมอเลยนะคะจะได้หายป่วยไวๆหนังสือนิทานชุดหนูนิดมีทั้งหมด15เล่มหนูนิดไม่มีน้ำใจหนูนิดประหยัดและอดออมหนูนิดขี้โมโหหนูนิดกลัวผีหนูนิดดูแลน้องหนูนิดไม่อยากเข้านอนหนูนิดพูดโกหกหนูนิดฟันหลอหนูนิดติดเกมหนูนิดเด็กดีไม่ดื้อรั้นหนูนิดไม่อยากไปหาหมอหนูนิดไม่อยากแปรงฟันหนูนิดไม่อยากไปโรงเรียนหนูนิดไม่อยากกินผักและหนูนิดไม่อยากมีน้องเรื่องและภาพโดยลำพูแสงลบจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์อักษรา4Kids